โบท็อกซ์นะคะชื่อเต็มจริงๆชื่อโบทูลินัมท็อกซินนะคะมันเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งที่สกัดออกมาจากแบคทีเรียที่ชื่อคลอสตริเดียมโบทูลินัมนะคะเจอได้น้อยมากๆปัจจุบันยังไม่ได้ถึงกับมีเคสรีพอร์ตว่าฉีดโบท็อกซ์แล้วเสียชีวิตถ้าเกิดสมมติอันตรายบริเวณอื่นเนี่ยอาจจะเป็นตำแหน่งที่มีกล้ามเนื้ออย่างเช่นบริเวณมุมปากสำหรับการฉีดการที่ทำให้มุมปากตกจากกล้ามเนื้อมัดเล็กตรงไรโซเรียติดกับแมสเซตเตอร์ที่เป็นกล้ามเนื้อกรามค่ะต่างกันที่คอมเพล็กซ์โปรตีนหรือว่าจะเป็นโปรตีนเฉพาะที่ใช้ในการปรับกับตัวออกฤทธิ์ของโบท็อกซ์ซึ่งแต่ละบริษัทที่ผลิตโบท็อกซ์เนี่ยก็จะดีไซน์มาแตกต่างกันครับ